วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูมสวิตนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปเรียกชั่นอีกแล้วช่วงนี้เรียกชั่นกันยาวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆก็คือว่าอยู่บ้านเพื่อนๆมันไม่ได้ออกไปไหนครับงานก็ไม่ค่อยมีทำนะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปเรียกชั่นเพลงอากาศค่อนข้างเหงาของน้องเอิร์ธรัชโยนะครับต้องแบบรัชโยเลยเพราะว่าน้องเอิร์ธนี่คือแบบพูดรอเรือชัดมากๆก็คือเพลงเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวานเลยแล้วคือแบบว่าเห็นทีเซอร์แล้วทุกคนมันดูแบบน่ารักอ่ะมันอยากทำอ่ะแล้วคือว่าผมเนี่ยติดตามน้องเอิร์ธมานานแล้วไงผมก็เลยอยากลองทำคลิปเรียกชั่นเพลงของน้องเขาดูก่อนจะเข้าคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribeหรือว่าแชร์ไปคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าเรียกชั่นกันเลยนะครับไปห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ แอคชั่นเฮ้ยเป็นไงทุกคนบีดน่ารักแล้วเนี่ยอากาศมาร้อนไอเราก็เสือกมาเงามีคนคุยมันอย่างใครเขาเถมยังต้องเศร้าก็โรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกลัวตัวเองจะตายตายเศร้าโบมือบอกบายบายรัฐบาลก็ที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาไม่อยากให้ซีเรียสทุกคนคงรู้ในใจว่ารัฐบาลไทยจีเนียสอยู่บ้านแบบนี้ซ้ำๆทุกวันมันโคตรจะดีเยี่ยมจะเกิดว่าเงาอยากชักเปิดโทรศัพท์ดูพรหับฟรีเมียมยักบางทีโชว์ผิดมีผิดทำให้ชีวิตเราโชว์ห่วยไม่กลัวโควิดแต่กลัวตอนเห็นหน้าหนูแล้วโฟด้วยคนเจ็บไรก็เลยต้องโชว์ป่วยบางคนโชคร้ายก็เลยต้องโชว์ป่วยช่วงนี้ไม่มีตังก็เลยไม่โชว์รวยไอ้โรคโควิดแต่บินโชว์ป่วยเลยตลอดไปงวนออกจากบ้านไม่นานเกิน10ปีดูหนังกับคนข้างๆแล้วมันจะติดดีบางคนก็ติดหนังรักสักพักก็ติดผีแต่เป็นผมไม่ได้ติดเชื้อโรคแต่นี่หนักคนประกาศมาร้อนให้เราก็เสือกมาเงามีคนคุยมันยังใครเขาแทนยังต้องเศร้าก็โรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกว่าตัวเองจะตายตายเศร้าโบมือบอกบายบายรัฐบาลก็อากาศมาร้อนให้เราก็เสือกมาเงามีคนคุยมันยังใครเขาแทนยังต้องเศร้าก็โรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกว่าตัวเองจะตายตายเศร้าโบมือบอกบายบายรัฐบาลก็รักตัวเองต้องทำคนรอเรือนะโคตรชัดไม่ได้พอดีปิ้งงบประมาณหมดโรคประสบมาใส่หยบเงินสงบเรื่องเครียดมันเข้าเส้นเลยชวนน้องหนูตัดฟันมาสนุกกันมาลองดึงว่าวเล่นเปิดที่บ้าเหงาเฉาหอยถอยหมอนหอนคางล้างบ้างอย่างเข้มอย่างแกเอ็นไก่ลักษณะเดินเขาเงาวิบพลิกแปลงแคมสวยขาหมวยเอ็กเหมือนตัวเอ็มใหญ่แรงระวังระคังไว้ตีระพีไปพระงับวิธีระเบียบไปซีระเบียบไม่ขับระงับทีทีและมีระบบจะมีระบบมีครบทุกองค์กูคงเหงาแล้ววันที่สามโคตรเดือดทุกคนฐานี่ซูเปอร์แมนเป่าเขย่าไวรัสโควิดให้มันสิ้นฤทธิ์ผมพร้อมจะเหมาจ้างบางคนถามทำไมเพลงนี้ไม่มีแฟนเก่าตัวเขาอยู่ในใจตลอดปะโถบะบอกไม่กูลืมเขาอากาศมาร้อนไอเราก็เสือกมาเงามีคนคุยมันยังใครเขาแถมยังต้องเศร้าก็โรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกลัวตัวเองจะตายตายเศร้าโบมือบอกบายบายรัฐบาลเพลงฟรีว่ะอากาศมาร้อนไอเราก็เสือกมาเงามีคนคุยมันยังใครเขาแถมยังต้องเศร้าก็โรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูวุ่นวายกลัวตัวเองจะตายตายเศร้าโบมือบอกบายบายรัฐบาลก็อยู่บ้านฟังเพลงรัชโยดีกว่าครับและขอกำลังใจให้กับพี่พยาบาลพี่หมอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยสู้ๆประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับเรียกชั่นเพลงอากาศค่อนข้างเหงา
ของน้องเอิร์ธรัชโยนะครับโอ้โหเพลงนี้บอกเลยว่าผมโคตรชอบเลยผมชอบอีกแล้วส่วนตัวนะครับชอบทั้งเสียงแล้วก็เนื้อเสียงแล้วก็วิธีการร้องของน้องเขาไม่ว่าจะเป็นคำหรือว่าการแรปคือจริงๆฟังรอบเดียวยังแบบว่าติดหูเลยเพลงมันแบบมันเพลินนะทุกคนแล้วมันแบบฟังแล้วมันยิ้มตามได้นะแล้วก็ขอชื่นชมน้องเขานะครับว่าน้องเขาเนี่ยมีแบบศิลปะในการเล่าเรื่องได้แบบสุดยอดมากๆอย่างเช่นท่อนที่บอกว่ารัฐบาลก็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องไปพูดเยอะครับแบบว่าไม่ต้องไปบอกว่าโอ้โหแม่งไม่ดีนะแม่งโกงนะหรือว่าอะไรก็ช่างอ่ะแต่แค่อย่างเงี้ยโอ้โหเราฟังเราก็รู้สึกใช่เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชมก็คือเรื่องภาษาทุกคนคือภาษาเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่ใช้ภาษาค่อนข้างที่จะง่ายนะคือแบบว่าพูดออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้เลยไม่ต้องแปลเลยคือใช้ภาษากลางๆอ่ะครับทุกคนใครฟังก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ขอชมเรื่องรอเรือถ้าใครบอกรอเรือไม่ชั้นเนี่ยมาถีบหน้าผมได้เลยทุกคนผมให้ถีบเลยคือร้องเขาไม่ได้เพิ่งจะมาร้องชัดเพลงนี้นะครับทุกคนคือตั้งแต่เพลงแรกๆถ้าทุกคนลองไปไล่ย้อนฟังดูเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่ร้องเพลงชัดมากๆอยู่แล้วแล้วก็ท่อนแรปรัวๆเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอย้อนดูแป๊บนึงนะระแวงระวังระคังไว้ตีระพีไว้พัทระงับไว้ตีระเบียบไม่สีระเบียงไหมครับละงัดให้ทีโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดน้องเอิร์ธนะครับเด็กหนุ่มเสื้อแดงจากโคราชเสื้อแดงหมายถึงแบบว่าสไตล์การแต่งตัวนะครับทุกคนไม่ใช่นปช.นะก็ขอชื่นชมครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะครับในการพูดออกเสียงให้มันชัดถ้อยชัดคำแบบนี้แล้วก็รักษาเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้นี่เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลที่ทำงานหนักนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ช่วงนี้ขาดรายได้กันมหาศาลก็สู้ๆครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับทำงานก็ไม่ค่อยมีงานนะทุกคนเดี๋ยวนี้สู้ๆแล้วกันรัฐบาลก็ไปครับโชคดีครับ